ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับคุณพี่เข็มทองคำจุนนะครับเปิ้นเป็นประธานกลุ่มหัตถกรรมยาแฝกนะครับบ้านแก้มใหม่ตำบลปะซักอำเภอปูซางของเฮานี้เองนะครับท่านครับเนื่องจากกลุ่มนี้นะครับทางจังหวัดพะเยาทางคณะกรรมการ KBO นะครับได้คัดเลือกกลุ่มของพี่เข็มทองนะครับเนาะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยาเพื่อที่จะเดินทางไปประกวดKBO contest นะครับที่เมืองทองธานีที่จะถึงเดือนหน้านี่นะครับก็คาดว่าประมาณเดือนสิงหาวันที่15สิงหาคมนั่นนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้มาพบกับประธานกลุ่มนะครับคุณพี่เข็มทองคำจุนนะครับสวัสดีครับพี่ครับดีเจ้าพี่ครับKBO หรือว่าเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ของจังหวัดพะเยาเนี่ยครับเนาะเปิ้นได้เข้าไปสนับสนุนได้เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มยาแฝกของเฮาจะได้พ้องครับเจ้าตั้งกรรมการคณะกรรมการว่าก็ไปช่วยทั้งรูปแบบนะเจ้าแต่ลวดลายนี่ก็ฮึทั้งหมู่ปี่เขาคิดเอานะเจ้าปัจจุบันทาง KBO ได้เปิ้นเข้าได้ไปช่วยเฮาเนี่ยเฮาได้ออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างครับที่มาฮึทาง KBO เปิ้นได้พอแล้วก็ฮึคําแนะนําครับเจ้าก็ตั้งคณะกรรมการเพิ่นก็ไปออกแบบเป็นกระเป๋านะเจ้ากระเป๋าก็มีรูปทรงที่ว่าทันสมัยหน่อยเนี่ยเจ้ามินิกระเป๋าโค้งแล้วกระเป๋าทรงลีเหลี่ยมนะเจ้าอ๋อครับแล้วก็เกี่ยวกับการประกวดที่จะมาถึงเดือนหน้าเนี่ยวันที่15สิงหาเนี่ยครับที่เมืองทองธานีเนี่ยทางกลุ่มเฮาตอนนี้ทางสมาชิกกลุ่มเปิ้นฮู้หรือยังว่าเฮาได้เป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยาได้เข้าไปประกวด KBO ครับเจ้าตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็ฮู้กันหมดแล้วนะเจ้าก็ได้ช่วยกันเนาะเจ้าเนาะดีใจที่ว่าเปิ้นเลือกกลุ่มทั้งผู้สร้างนี่นะเจ้าก็จัดเตรียมกันแล้วเจ้าตอนนี้ก็ทำกิจกรรมกันทั้งวันเพราะว่าสิ้นงานก็เอาส่งทางพัฒนาสนจังหวัดแล้วเจ้าคือตอนนี้ทางคณะกรรมการ KBO ของเฮาเนี่ยได้เข้าไปเยี่ยมทางกลุ่มแล้วแล้วก็เพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการประกวดครั้งนี้มันก็ครับเจ้าแม่นแล้วเจ้าเพราะว่าคณะกรรมการเข้าไปตรวจเยี่ยม 2-3 ครั้งแล้วเจ้าครับก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีครับทางคุณพี่เข็มทองแล้วก็ทางสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมยาแฝกนะครับของบ้านแก้ใหม่ตวยนะครับเพราะว่าการประกวดครั้งนี้ก็เป็นชื่อเป็นเสียงของกลุ่มนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยาไปเนี่ยก็ถือว่าบ่ใช่ธรรมดาแล้วนะครับเนาะพี่เนาะก็คือเป็นกลุ่มตีเปิ้นเชื่อมั่นแล้วก็ไว้ใจนะฮะว่าเฮาสามารถที่จะไปแข่งขันกับเปิ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่จะทําให้กลุ่มได้เป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยาแล้วก็มีชื่อมีเสียงเนาะพี่เนาะพี่เข็มทองครับทางกลุ่มยาแฝกบ้านแก้ใหม่เนี่ยการก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยลองเล่าให้ท่านผู้ฟังทางบ้านฟังหน่อยนะครับว่าเฮาได้ตั้งกันมาเมื่อใดมีสมาชิกเริ่มตอนใดปัจจุบันมีสมาชิกตอนใดกี่คนนะฮะแล้วก็กิจกรรมในกลุ่มเนี่ยที่ทําเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มเนี่ยเฮาทํามาอย่างกันพ้องครับเจ้าก็กลุ่มยาแฝกบ้านแก้ใหม่หมู่6ตําบลปะซักเนาะเจ้าเนาะก็ได้จัดตั้งขึ้นมาเมื่อ2545นะเจ้าวันที่25มีนามีสมาชิกทั้งหมด30คนนะเจ้าแต่ปัจจุบันนี้มีเหลือไปเขาออกไปทำงานนอกบ้านพ่องก็เหลือประมาณ20คนนี่เจ้าก็กิจกรรมทางกลุ่มเฮาก็ที่เด่นๆเนาะเจ้าเนาะก็เนี่ยเสื้อเป็นเสื้อเม็ด2เม็ดแล้วก็เนี่ยองค์น้ำนะเจ้าสารเป็นองค์น้ำสารเป็นตะกร้าใบใหญ่ๆแล้วก็ทำหมวกที่ตั้งบ้านเฮาชุมชนบ้านเฮานี่จะขายดีก็คือหมวกเจ้าขายดีมากเลยแต่ถ้าเป็นเสื้อเป็นอย่างนี้ทำออเดอร์ของไซพัฒนาเจ้าอ๋อครับเกี่ยวกับยาแฝกเนี่ยครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเป็นพืชที่มหัศจรรย์นะครับเป็นพืชมหัศจรรย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิ้นได้ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกเพราะว่ายาแฝกนี่มีคุณสมบัติหลายอย่างนะครับคุณภาพในการพัฒนาการดูแลการบำรุงดินนะฮะแล้วก็ทางกลุ่มบ้านแก้ใหม่เพิ่งเอาได้เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ณวันนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะครับทางพี่เข็มทองครับทางมูลนิธิใช้พัฒนาเปิ้นได้เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนของเฮาเริ่มเข้ามาเข้าแต่เนี่ยเปิ้นจะได้เปิ้นจะได้ว่ามาฮู้จักกลุ่มเฮาแล้วก็เปิ้นได้ช่วยเหลืออย่างพ้องครับเจ้าครั้งแรกก็ตั้งพดจังหวัดเนาะเจ้าเนาะตั้งกลุ่มปี่ก็จัง
ขอก้ายาแฟกปนมันก็เลยหูจักกันกับพอพอดอพอดีพอหน่วยงานพอดอจังหวัดพอกรมพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างมื้อนี้เด้อเจ้าเปิ้นก็ทำงานร่วมกันเป็น4หน่วยงานนะเจ้าเนาะจะมีสายพัฒนาปตท.แล้วก็กปล.แล้วก็ที่ดินนะเจ้าพัฒนาที่ดินเปิ้นก็ป๋าตั้งปตท.เข้าไปเยี่ยมเจ้าเปิ้นก็รับเป็นสมาชิกนะเจ้าเนาะตอนแรกๆก็บ่ได้ป๋าสายพัฒนาเตี่ยพอดีเฮาพัฒนาฝีมือกันขึ้นก็ตั้งพัดไซพัฒนาเพิ่นก็มาเยี่ยมมาแอวเพราะว่าพอไซพัฒนาจะลงไม้ติกุมเลยน่ะเจ้ามาสั่งสินค้าหยังก็เพิ่นมาติดต่อได้3 4ปีแล้วเจ้าเนี่ยปี43 4 42 43นี่เจ้าเพราะว่าครับก็ยินดีจะนักตัวนะฮะทางกลุ่มครับเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับการดูแลช่วยเหลือจากมูลนิธิใช้พัฒนาเนี่ยก็บ่ใช่เป็นโอกาสที่ง่ายๆนะครับกว่าที่จะทางกลุ่มเฮาจะได้มาตรฐานพัดๆนะครับซึ่งว่าเฮาว่าพัดๆนะครับของการอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะซึ่งกราพัดๆนี่เป็นกราที่รับรองมาตรฐานของกลุ่มของหัตถกรรมย่าแฟกของบ้านแก้ใหม่นะครับก็เฮาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปีเข็มทองพ้องกับสมาชิกกลุ่มเนี่ยจะได้เอาความสำเร็จมาเป็นหน้าเป็นตาของพี่น้องจังหวัดพะเยาเฮานะครับก็ขอขึ้นปีเข็มทองโชคดีในการประกวด KBO ในเดือนหน้านี่นะครับเจ้าก็ขอขอบพระคุณนะเนาะทั้งหน่วยงานพระนามชนนะเจ้าจังหวัดพะเยาเฮาที่ไว้วางใจฮื้อตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาแฝกบ้านแก้ใหม่หมู่6ตำบลป่าซักผู้สร้างได้เป็นตัวแทนนะเจ้าก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเจ้า